Innovation นวัตกรรมนำเกษตรเวทีแห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่เติมเต็มความฝันแบ่งปันความสำเร็จของเหล่าบรรดาสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากทั่วประเทศมาส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆกันใน Innovation นวัตกรรมนำเกษตร Innovation นวัตกรรมนำเกษตรสวัสดีครับผมชาคิดนนท์พับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่เลี้ยงหวานบ้านสวนอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบครับอดีตตัวแทนประกันชีวิตที่ชีวิตต้องพลิกผันเพราะความบังเอิญจากการพบลูกค้าชาวเกษตรกรสวนไผ่ทำให้คุณชาคริตหลงไหลในแนวคิดและการทำสวนไผ่จึงหันกลับมาเริ่มต้นธุรกิจสวนไผ่จนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนจนทุกวันนี้จากอดีตเนี่ยเคยเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้พบปะกับลูกค้าได้เยอะการไปพบลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกันนะครับเปิดใจได้คุยถึงอาชีพของเขาว่าเขาทำอะไรช่วงนั้นเป็นช่วงที่ราคายางกำลังตกต่ำเขาบอกว่าไผ่เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าสวนยางผมรู้สึกทึ่งครับแต่ว่าก็ยังไม่เชื่อที่ไม่เชื่อเพราะว่าเขาบอกว่าไผ่เนี่ยแค่ 7-8 เดือนเราสามารถที่จะให้หน่อได้ผมก็อยากศึกษาก็เลยได้นำมาปลูกได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปตามนั้นจริงมาปลูกไว้ประมาณ4กอแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นเป็น300กอตอนแรกๆเนี่ยผมก็นำมาต้มเพื่อขายหน่อก็ได้รู้ประโยชน์ต่อไปว่าเขาดองได้นะครับลำก็ใช้งานได้นะครับเป็นเครื่องใช้ไม้สอยจนกระทั่งว่าดินขุยไผ่ก็มีประโยชน์และสามารถที่จะใช้นำใบไผ่เนี่ยมาหมักนะครับเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นดินขุยไผ่ด้วยซึ่งเป็นดินที่มีจุลินทรีย์นะครับช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตสามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วยพี่ก็ไปลงลึกกับเรื่องไผ่พอสมควรเหมือนที่ลงลึกกับเรื่องประกันตอนนั้นฉะนั้นตอนนี้แสดงว่าขายทั้งประกันขายทั้งไผ่ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งคุณชาคริตเนี่ยเลือกที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งใดโดยใช้ความรู้โบราณเนี่ยร่วมกับความรู้สมัยใหม่ใช่ไหมให้สวนไผ่เนี่ยมีผลผลิตที่ดีที่สุดยังไงครับตอนนั้นพอทำไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ดีแล้วก็มีคนที่สนใจผมก็เริ่มมีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเหมือนกันนะครับก็เลยได้รวมกลุ่มพันไหนเป็นไผ่เลี้ยงเป็นพันไผ่เลี้ยงนะครับผมเป็นพันไผ่เลี้ยงหวานนะครับซึ่งคล้ายๆกับไผ่ลวกแต่ว่าเขาจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นไม่ใหญ่มากครับผมแล้วก็หน่อจะอร่อยนิ่มกว่านิ่มกว่าจะเหมาะสำหรับโซนบ้านผมก็คือว่าตามร้านข้าวแกงนะครับเขาจะชอบนำมาเป็นผักแก้มโอ้โหเหมือนแบบใบไผ่ไงที่แบบนิ่มๆคราวนี้ในกลุ่มการที่ว่าได้รวมกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยก็โชคดีตอนนั้นได้พี่เลี้ยงเป็นทางธกส.นะครับว่าควรจะรวมกลุ่มกันอย่างไรควรจะคุยกันอย่างไรแล้วมาแลกเปลี่ยนกันยังไงในกลุ่มเนี่ยก็มีความเชื่อการต้มหน่อไม้นะควรตัดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็ความเชื่อโบราณความเชื่อโบราณครับไปลองทำมาแล้วมันนิ่มจริงก็ใช้ได้เลยครับผมก็มีส่วนเลยนะครับแล้วก็การดองเนี่ยควรจะดองโดยที่ใช้น้ำจากธรรมชาติเช่นน้ำคลองเป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำประปาน้ำอะไรเนี่ยเราก็จะเจอที่ว่าเป็นหน่อไม้ที่เป็นหน่อไม้ดองที่สีดำครับแต่ถ้าดีสุดเป็นน้ำทะเลจริงป่ะครับใช่ครับแล้วจะได้รสชาติที่ดีที่สุดแต่ว่าผมก็ไปเอามาทำไม่ได้โอ้โหแสดงว่าภูมิความรู้อย่างเงี้ยก็คือมีเรื่องราวมาจากทางธกส.หรือกลุ่มที่เราไปรวมกันใช่ครับแล้วคือคุณปู่คุณย่าที่อยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำเรื่องราวแบบนี้ใช่ครับเป็นความรู้โบราณความเชื่อมาปรับใช้กันมาตกลงข้อกำหนดกันว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนและอย่างนี้ธกส.เนี่ยมาเปลี่ยนความคิดเราใช่ครับตอนนั้นนะครับก็คิดว่าหน่อไม้เนี่ยปีละครั้งก็สบายแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องดูแลมากนะครับแต่ธกส.เนี่ยเข้ามาบอกว่าเขามีศักยภาพมากกว่านั้นหน่อไม้นี่มันออกได้ทั้งปีนะเพียงแต่ว่าเราเสริมระบบน้ำเข้าไปนั่นเองครับแต่มาแนะนำว่าระบบน้ำเนี่ยทำให้หน่อไม้เนี่ยออกหน่อได้ทั้งปีเลยแล้วก็มันจะมีมูลค่ามากช่วงที่หน่อไม้ท้องตลาดไม่มีครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยได้พัฒนาระบบน้ำแล้วก็กับสมาชิกเนี่ยโดยได้ทางธกส.เข้ามาช่วยเลยครับเยี่ยมไปเลยครับทุนด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีธกส.ที่สาขาประจวบคีรีขันธ์นะครับใช่ครับมาพูดคุยให้เราได้ฟังกันด้วยครับชื่อนายสถาพรจานแก้วนะครับเป็นตำแหน่งผู้จัดการธกส.สาขาเกาะยี่ฉิมในส่วนของธกส.เองนะครับก็ได้มีการสนับสนุนแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือองค์ความรู้นะครับคุณชาคริตเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ธนาคารรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสในการพัฒนาจากเดิมที่เป็นนิวเจนเนี่ยให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือการไปสนับสนุนสินเชื่อให้กับคุณชาคริตในเรื่องของการทำโซลาร์เซลล์เพื่อบริหารจัดการระบบน้ำถ้าเราไม่ดูแลบริหารจัดการมันก็จะ
ได้ผลผลิตตามรอบซึ่งอาจจะไม่ได้ทั้งปีแต่ถ้ามีการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มการให้น้ำเข้าไปเนี่ยผลผลิตก็จะได้ตลอดทั้งปีซึ่งโซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดเรียกได้ว่าเป็นการอยู่รอดอยู่ได้อยู่ดีแล้วก็มีความยั่งยืนแน่นอนว่าของคุณชาคิดเนี่ยสามารถเป็นต้นแบบที่ให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่หรือที่ได้รับชมผ่านรายการนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถมาดูต้นแบบตรงนี้ได้สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองก็ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับจัดอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจทั่วทั้งจังหวัดเนี่ย44กลุ่มนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการหาช่องทางการตลาดธ.ก.ส.ยินดีเคียงข้างกับพี่น้องเกษตรกรแน่นอนยืนยันมาแล้วครับว่าพร้อมดูแลทั้งเกษตรกรแน่นอนครับได้ทั้งองค์ความรู้ด้วยทั้งเงินทุนด้วยเพื่อจะช่วยอยู่เคียงข้างเกษตรกรนะครับสำหรับธ.ก.ส.นะเพื่อให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะในธุรกิจของเขานะครับซึ่งตอนนี้เราก็รู้เรื่องภัยจากคุณชาคริตมาพอสมควรแล้วนะครับอาจารย์วิทยาเลยครับสินค้าของเราก็คือว่ามีหลากหลายนะครับอันแรกก็คือเป็นหน่อไม้หน่อไม้สดมีไหมมีครับหนึ่งหน่อไม้สดใช่สองหน่อไม้ดองนะดูนะสามขายลำไผ่ใช่นะสี่ก็คือดินห้าก็คือเพาะพันธุ์ไผ่ขายห้าอันนะตอนนี้มีกี่ร้านค้าแล้วครับแม่ค้าที่มารับซื้อหน่อไม้เราเนี่ยครับในบางสะพานตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ10ร้านค้า10ร้านค้าเต็มไหมเรามี300กอนะสมาชิกด้วยครับไม่พอครับอ๋อไม่พอใช่ครับทำยังไงฮะตอนนี้ตอนนี้เริ่มขยายขึ้นนะครับตอนของผมเนี่ยก็เป็น800กอไปแล้วเพิ่มทั้งไผ่เลี้ยงเพิ่มทั้งไผ่อื่นๆที่เราศึกษาเพิ่มเช่นไผ่สางหม่นอะไรเงี้ยเพื่อเราเปลี่ยนการจากขายแต่หน่อเนี่ยไปขายล้ำอีกขายอะไรได้อีกที่มีราคามากกว่านี้อันไหนดีสุดเลยสีอันนี้นะคะถ้าให้เลือกจริงๆก็ดีทุกอย่างแล้วเขาเป็นประโยชน์ที่ไปทางเดียวกันคืออย่างนี้ใช่คืออย่างที่คุณชาคิดบอกไอ้ว่างแล้วก็ไปตัดเงี้ยนะครับเวลาว่างคุณชาคิดมีน้อยไงใช่เพราะฉะนั้นคุณชาคิดไปทำอย่างหนึ่งจะไม่ทำอีกอย่างหนึ่งเรากำลังจะเลือกจับปลาอย่าลืมว่าเรามีพื้นที่จำกัดมี300กอตอนนี้เป็น800กอเรากำลังจะเลือกตลาดที่เหมาะสมนะของเราเพราะถ้าขายทุกคนขายทุกประเภทชาวสวนทุกประเภทอย่างเงี้ยนะครับนะแต่มันต้องมีตัวที่โดนเรากำลังจะเลือกว่าเวลาเราควรจะเสียเวลากับอะไรแล้วได้ผลประโยชน์กับธุรกิจดีที่สุดผมมองที่ดินคุยไผ่นะครับตอนนี้ดินคุยไผ่เป็นไงทำไมฮะตอนนี้ตลาดที่ว่าต้องการคือบอนสีต้นไม้ต่างๆที่เขาปลูกผักสลัดอะไรแล้วแต่เนี่ยต้องการดินเป็นส่วนประกอบซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตลาดดินเนี่ยก็โตมากเลยนะครับนะณวันนี้คือเรามีกำลังการผลิตจำกัดขยายถึงจาก300กอเป็น800เครือข่ายเกษตรกรก็ยังไม่พอนะครับนะเพราะฉะนั้นณวันนี้ผมอยากให้ลองมองข้ามอีก5ปีอีก6ปีข้างหน้าเนี่ยเรามองภาพวิสาหกิจเราเป็นยังไงว่าเราต้องลงทุนอะไรบ้างนะครับนี่คือความชัดเจนในการทำแผนธุรกิจของเรานะครับนะแล้วให้ธ.ก.ส.เนี่ยเข้ามาช่วยเราเพื่อทำความฝันอีก5ปีของเราเนี่ยให้เป็นจริงอย่างเช่นดินขุยไผ่เงี้ยต้องลงทุนเครื่องจักรอะไรบ้างนะครับนะแล้วตลาดอยู่ที่ไหนนะครับศึกษาเป็นรูปธรรมนะแล้วเครือข่ายเกษตรกรคนไหนจะมาช่วยเรานะครับนะนี่คือวางแผนทั้งระบบแล้วพออนาคตถ้าเราคิดว่าเอ้ยตลาดในประจวบเนี่ยเราเต็มแล้วน่ะเพิ่มเติมก็คือตลาดออนไลน์อีกนะครับนะไข่เนี่ยมันคือดีไซน์ที่สุดยอดมากนะครับให้ไปดูวิถีแบบเซนญี่ปุ่นทำเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกษตรท่องเที่ยวนะอันนี้จะดีมากเลยนะครับก็คือมันมีกินมีเที่ยวมีช้อปปิ้งนะครับที่มันจะน่าสนใจแปลว่าเราจะได้ขายงานคราฟด้วยนะครับอันเนี้ยจะทำให้ดีไซเนอร์ไหลเข้าไปในพื้นที่ถ้าดีไซเนอร์ลงไปได้ที่นี่จะแตกครับครับเรื่องราวถัดไปบ้างดูซิว่าจะมีอินโนเวชั่นใหม่ๆอะไรที่สามารถช่วยในธุรกิจนี้ได้บ้างมันเป็นภูมิปัญญาไทยทำยังไงให้มันดึงสเตจอีกมาสเตจหนึ่งก็คือตัวน้ำเนี่ยเราต้องพูดถึงค่าความเป็นกรดเป็นด่างตัวนี้ก็คือการดึงเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมันไม่ยากเกินไปเราจะรู้เลยว่าแหล่งน้ำที่เราใช้น้ำไหนที่เหมาะสำหรับตัวหน่อไม้ของเราแล้วรสชาติดีที่สุดแล้วมีคำอธิบายด้วยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มคุณค่าแล้วก็มูลค่าให้กับตัวหน่อไม้มันมีเรื่องของ 3Hประเด็นที่ท้าทายคือตัวสต็อกไผ่สต็อกของไผ่สต็อกในลักษณะที่มันไม่ใช่เป็นการตัดไผ่แล้วเอามาวางกองไม่ใช่เพราะว่าเราบอกว่าเราจะตัดสดก็ได้ใช่ไหมครับตัดขายเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวนวัตกรรมอะไรมาดูแลให้สวนของเราเนี่ยมันเป็นสต็อกไผ่โดยอัตโนมัติตัวที่สองก็คือสเกลลิ่งซึ่งในที่สุดผมเชื่อว่าถ้าเราทำประเด็นเรื่องของดินกับน้ำแล้วหน่อไม้ขายดีขึ้น
เราสามารถที่จะทําบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยมันก็จะขายได้มากขึ้นสุดท้ายก็คือการบริการถ้าจะทําแบบที่อาจารย์ขาพูดเนี่ยเราต้องมีคนมาคอยบริการในพื้นที่ของเราเพราะสวนไผ่จะกลายเป็นกึ่งๆธีมปาร์คละใช่มั้ยครับคนเข้ามาเที่ยวได้ด้วยน่าจะเอาไปทําต่อเห็นไหมครับกูรูแนะนําไปมากมายตรงกับใจเลยครับเป็นใจที่คิดอยู่ครับว่าเราจะต่อยอดจากตรงนี้ไปยังไงได้อีกมาแล้วได้อะไรไปบ้างหรือว่าอยากจะสื่อสารกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนอื่นครับบอกเลยครับสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ยเราจะวัดความสุขได้จากไหนนะครับจากเงินหรือว่าจากงานหรือว่าจากสิ่งที่เราทำแล้วมันได้กับใจขอเรียกมันว่าสุขเกษตรนะครับเป็นความสุขของผมนะครับอยากฝากให้ทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าเกษตรนะครับเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกครับคมปิดท้ายซึ่งหนทางการหารายได้เนี่ยยังมีอีกหลายช่องทางอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกทางไหนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Innovation นวัตกรรมนำเกษตร